โซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเจอแต่ตัวสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าก่อนและหลังที่เจ้าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามันต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงการสื่อสารในสมัยก่อนที่จะมีเจ้าโซเชียลมีเดียเราก็จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางนกพิราบสื่อสารโดยการใช้นกพิราบสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับวิธีการของมันก็คือการดูทิศทางการบินกับกำลังของนกพิราบโดยการผูกที่ขาหรือคอของมันนั่นเองให้ผู้รับสารเนี่ยไปรออยู่ที่รังของมันแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะบินกลับไปถึงเมื่อไหร่ที่ไม่แน่มันอาจจะแวะหลับกลางทางก็ได้นะครับและข้อความที่ได้รับกลับมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันยังจะอยู่ครบดีหรือเปล่าผ่านไปก็มีการสื่อสารผ่านทางจดหมายแต่กว่าจะได้รับตอบกลับในกันนานมากจนบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเราส่งเรื่องอะไรไปพอหลังจากมีการคิดค้นสื่อสังคมออนไลน์หรือเจ้าโซเชียลมีเดียการสื่อสารก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเพราะมีช่องทางให้เลือกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE Twitter และอีกเพียบเลยนะครับแถมยังไม่ต้องรอจนเบื่อเพราะว่าสามารถคุยกันได้แบบเรียลไทม์หรือจะเป็นการคุยแบบวิดีโอคอลที่สามารถเห็นหน้ากันเลยก็ได้นะครับคืนวันศุกร์วันหนึ่งข้อผิดพลาดของผมก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่ผมกำลังนั่งดูรายการทีวีอยู่อย่างเพลิดเพลินจนเวลานี้ล่วงเลยไปเรื่อยๆและผลลัพธ์ของการนอนดึกของผมก็คือตื่นสายและเมื่อตอนผมตื่นสายขึ้นมาเป็นเวลา10โมงนะครับผมก็ได้รู้ตัวแล้วว่าผมพลาดที่จะได้ดูโดเรมอนมิกกี้เมาส์โปเกมอนและวินนี่เดอะพูยอดการผจญภัยยามเช้าของผมได้หายไปในทันทีแต่เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันก็สามารถตามดูย้อนหลังได้อย่างง่ายดายครับมันมีช่องทางให้เลือกไปเล่นร้อยช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆใน Google เห็นไหมนะครับโซเชียลมีเดียมันก็มีข้อดีในตัวมันเองอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างถูกวิธีหรือเปล่าวิธีที่ผมยกมามันเป็นเพียงความสามารถเพียง 1% ของโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับโซเชียลมีเดียมันจะดีต่อตัวของเพื่อนได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆใช้มันได้อย่างถูกวิธีเท่านั้นนะครับ